DKS Present Surprise motherfucker สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่ในสู่รายการ Xcross Cast Gaming นะครับผมอยู่กับผม Xcross นะฮะและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นั่นก็คือ Minecraft นั่นเองโอ้โหเสียงอะไรแสดงว่ามีดันเจียนแถวนี้เหรอ Oh my god เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ใครนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมเองนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้าอยากเล่นนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นเนี่ยก็เข้ามาได้ที่ mc.xcross.com นะฮะเว็บหลังเราก็จะมี www.xcross.com นั่นเองนะฮะเข้ามาดาวน์โหลดตัวเกมได้ดาวน์โหลด Java ได้นะฮะตัวเกมนี้ก็สามารถเปลี่ยนสกินตัวละครได้ไม่ว่าใครจะใช้ ID แท้เลย ID เถื่อน ID แท้ก็เปลี่ยนตามปกติแต่ถ้าใช้ใครใช้ ID เถื่อนนะฮะก็มาเปลี่ยนในเว็บได้นั่นเองแต่มีข้อแม้ว่าตัวชื่อของเราเนี่ยจะต้องเป็นตัวเล็กหมดนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้แก้บั๊กหรือยังว่าตัวใหญ่แบบตัวใหญ่เปลี่ยนได้หรือยังนี้ก็ไม่รู้นะฮะไปเปลี่ยนในตัวเว็บกันได้ถ้าจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวค่อยอธิบายกันอีกทีนึงนะครับผมซึ่ง Minecraft Server นี้เนี่ยผมก็เป็นแอดมินมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นแบบจริงๆจังๆแล้วทีแบบเล่นเหมือนคนปกติเขานะครับก็ตอนนี้ในตัวเนี่ยก็มีของเหมือนคนอื่นปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีเงินนะฮะมีเงินที่เสกมาก็คือ 10,000 นะครับเสกมา 10,000 ถามว่าเอามาทำอะไรครับเอามาซื้อ Protect Zone นะฮะราคา Protect Zone เนี่ยก็ราคาตามนี้นะครับสามารถซื้อได้ตามนี้นะมี 10,000 ใช่ไหมเออ10,000 11คูณ11คูณ11พอปะวะ21คูณ21คูณ21มันก็เยอะอยู่พอสมควรนะก็ซื้อ21คูณ21ไปแล้วกันไอ้เหี้ยลืมไปเวลาจะซื้อนะครับกดคลิกขวาแล้วก็จะได้บล็อกมาแบบนี้อันนี้คือบล็อก Protect Zone นะฮะก็ถามว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายกันอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวจะใช้กันให้เห็นเลยเพราะหลายๆคนคงใช้ไปแล้วล่ะ Protect Zone นะครับถามว่าเงินเนี่ยได้จากไหนนะฮะเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับวิธีที่1นะครับผมวิธีที่1นะครับไม่เสียตังค์แต่เหนื่อยหน่อยนะครับของพวกนี้เนี่ยเอามาขายได้หามาขายได้สมมุติว่าเอาเข็มทิศ1อันมาขายได้เงินอันนี้เรียกเป็นเงินหน่วยบาทนะ5บาทนาฬิกา1อันขายได้ 6.2 บาทถังน้ํา1อันขายได้ 3.1 บาทแผนที่1อันขายได้7บาทบลาๆๆก็ว่าไปนะครับของก็ตามนี้แล้วก็ของที่คุณจะใช้อะไรมาเนี่ยคุณก็หาเอาเองได้ในแมปหาของนะฮะในโวลหาในโลกหาของเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงส่วนถ้าง่ายๆเลยนะครับใครอยากได้ Protect Zone เร็วเพื่อเล่นแบบยาวๆนะฮะเติมเงินครับเข้าไปที่ www.xcross.com นะฮะเข้าไปเติมเงินกันได้นะฮะเลทเติมเงินก็จะอยู่ที่ทู50ก็ได้50บาททู90ก็ได้เอ้ยทู50ก็ได้ 5,000 บาทในเกมTrue 90ก็ได้ 9,000 บาทในเกมนะฮะแล้วก็คูณไป150ก็ 15,000 อะไรอย่างเงี้ย 1,000 ก็ 100,000 ประมาณนั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไกด์นะครับบอร์ดนี้เป็นลงคำถามเบื้องต้นกดคลิกขวาดูได้เอ้ากูจะอ่านกูไม่มีเพอร์มิชั่นอ่านไงเนี่ยตอนนี้แอดมินก็จัดการแก้บั๊กให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนแรกมีปัญหาเรื่องคลิกขวาป้ายไม่ได้นะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าเหมือนผมจะเป็นคนเดียวนั่นแหละตอนนี้เราวาร์ปไปได้แล้วก็หนึ่งเราต้องไปวาร์ปไปที่โลกสร้างบ้านก่อนครับนี่เขาจะบอกว่าอย่าขยับ2วิแล้วเขาก็จะพาเราวาร์ปไปนั่นเองทีนี้โลกสร้างบ้านเนี่ยเราก็จะโอ้โหมืดขนาดนี้จะไปสร้างที่ไหนดีเราต้องหาทำเลดีๆครับที่เราจะสร้างบ้านในเมื่อเรามี Protect Zone แล้วเนี่ยนะไม่เอาพื้นที่ทะเลทรายได้ไหมรู้สึกว่ามันแบบตรงนี้ทุบไม่ได้ใช่ไหมทุบไม่ได้จริงด้วยเพราะว่าเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตโปรเทคโซนกันคนมาวางกับดักหรือทำอะไรตรงสปาวอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนทำไมต้องมาอยู่โซนหิมะด้วยโอ้ก็อดแดมเฮ้ยตรงนี้บ้านใครอ่ะโอ้โหบ้านคนแต่ละคนนี่แบบดูอลังการมากนะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะสร้างไว้ไหมป้อมปราการไง เดินไปเรื่อยครับหาที่สร้างบ้านก่อนเฮ้ยตรงนั้นก็โอเคนะแต่ว่าก็มีคนอยู่แล้วอ่ะเราจะเดินผ่านไปได้ไหมวะเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นโปรเทคโซนของคนอื่นแบบคือโปรเทคโซนเซิร์ฟผมเนี่ยเวลาเดินเข้ามามันจะเด้งออกนะแสดงว่าตรงนี้ยังไม่มีโปรเทคโซนแล้วก็โดนเลาะบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ใช้ได้ใช้ได้ผมไปสร้างอยู่บนที่สูงได้ไหม อยากจะมีบ้านอยู่บนที่สูงมากกว่าอยู่บนพื้นดินอ้าวยังทุบได้นี่หว่าอ๋อคือที่นี่ก็ยังหาแร่หาอะไรได้นั่นแหละแต่ว่าแมปมันจะไม่รีใหม่แร่เวลาหมดแล้วมันก็จะหมดเลยคือนโยบายของเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยถ้าเกิดว่าโลกหาแร่อีกโลกนึงอ่ะไม่ใช่โวลนี้โลกหาแร่นะครับเราจะรีทุกกี่เดือนไม่รู้จำไม่ได้ต้องไปถามแม่มีอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าแร่มันหมดแล้วเนี่ยเราก็จะรีใหม่หรือไม่ก็จนกว่าแร่จะหมดแล้วก็มีคนมาร้องเรียนว่าเฮ้ยแร่หมดแล้วนะหาไม่ได้แล้วนะอะไรประมาณนี้แอดมินก็จะรีแมปให้สร้างแมปใหม่นะฮะแต่ตอนนี้ผมหาที่สร้างบ้านก่อนครับครับโอ้โหแต่ละคนนี่เขาอยู่ที่สูงกันแล้วเขาก็จับจองพื้นที่กันแล้วผมก็อยากแบบมีบ้านสูงๆบ้างอ่ะใช่ไหมเออสร้างไหนดีวะหรือเราจะอยู่ใต้ดินดีวะแต่ผมว่าเราอยู่ข้างบนก็ดีเหมือนกันนะบ้านอยู่ข้างบนเอาสักที่สักทางเถอะนี่เดินหาบ้านมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่ถึงชั่วโมง เดินไปเรื่อยครับหาทำเลดีๆสร้างบ้านโอ้ยโอ้ยตรงไหนดีวะผมว่าเป็นคนเรื่องมากอยู่ด้วยเฮ้ยต้นไม้ต้นนั้นดีกว่าเนี่ยสูงๆหน่อยเห็นนะเออเราจะโปรเทคโซนระวังเฮ้ยตรงนั้นใครอะใครอะเฮ้ยใครเดินอยู่ไม่รู้เว้ยฆ่าได้เปล่าฆ่าไม่ได้เซิร์ฟเวอร์นี้มันกัน PVP ในโฮมโซนหรือเปล่าโอ้ยสเลดปีนเข้าไปได้ไหมวะไม่ได้วะต้องขุดขึ้นเออขุดขึ้นก็ได้เชี่ยปีนขึ้นไปเลยเย้เย้เย้โอ้ใครบีบแตนหน้าบ้านโอ้ใครบีบแตนอีกแล้วสนใจครับตอนนี้เราเล่น Minecraft อยู่นะปีนสเลดมาจากไหนวะโอ้ขึ้นได้อีกนี่ต้นไม้นี้น่าจะปีนได้นะฮะตรงนี้ตกเจ็บไหมโอ้ยเจ็บเชี่ยแม่งเอ๊บโอเคเราจะขุดขึ้นไปกันเอตรงนี้ขึ้นได้ยังขึ้นไม่ได้เว้ยเอาไงดีวะต้องตีต้นไม้พวกนี้ออกก่อนเอ้ยไม่ใช่ใบไม้ดิยังขึ้นไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้อีกปักไฟแป๊บโอเคสว่างขึ้นเยอะครับแล้วเราก็จะหาทางเหยียบขึ้นมาข้างบนแล้วทำไมเราไม่ตัดตรงนี้ออกวะถ้าเราตัดตรงนี้ออกเราก็เหยียบได้ละเดี๋ยวนะต้องตัดไม้ออกก่อนใช่ไหมเอาไอ้นี่ออกมาโอเคปักไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็ตัดไม้ตรงนี้ออกถ้าใครเขาตายจากที่สูงวะเนี่ยตอนนี้ผมกดชีพค้างไว้อยู่นะครับตัวเราจะไม่ตกนั่นเองโอเคแล้วก็เอานี่ขึ้นมาเกือบตกแล้วไหมล่ะนี่คือเป็นของแถมที่เซิร์ฟเวอร์ให้มาครับกูยังโดดไม่ได้กูต้องตัดไม้โอเคตอนนี้มืดขอเพิ่ม brightness หน่อย video setting ไม่ใช่อันไหนวะก็ video setting ก็ถูกแล้วนี่หว่าอ๋อเพิ่มความสว่างขึ้นมา50สว่างขึ้นเยอะเลยเฮ้ยโอ้โหปีนมาตั้งนานนี่จะเดินตกเซ็งจัดจะตายแล้วเนี่ยขอกินเนื้อหมู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 เอ้ยโดดไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยติดแล้ววะติดเถาวัลย์เหรอโดดได้แล้วดิโดดได้เลยดิขึ้นต้องขึ้นไปสูงกว่านี้อีกเราจะต้องขึ้นไปบนยอดเราจะถึงจุดสุดยอดสุดยอดไปแล้วไต่ขึ้นไปแล้วเรื่อยๆนี่กูทาซานหรือเปล่าจุดสุดยอดว้าวที่นี่แหละครับที่เราจะทำการสร้างบ้านกันแล้วมันก็เป็นโปรเทคโซนของเรานะฮะเราควรจะเคลียร์ตรงนี้ให้เหลือแค่ไม้เราจะฝังโปรเทคโซนของเราไว้ในยอดของต้นไม้เอ้ยในเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตัวแกนต้นไม้นะฮะเขาเรียกว่าปักเสาเข็มลงไปกี่บล็อกก็ว่ากันไปตอนนี้ผมมาเล่นคนเดียวนะยังไม่มีเพื่อนเดี๋ยวรอมีเพื่อนก่อนแล้วค่อยแบบแอดเพิ่มมันแอดเพิ่มมิชชั่นกันได้แบบใครที่จะสามารถเข้ามาในโปรเทคโซนเราได้อะไรประมาณนี้นะฮะ
ขอลึกกว่านี้อีกเราจะฝังลงไปกันตัดไม้ขึ้นไปประมาณนี้กำลังโอเคแล้วก็หาอะไรปิดหน่อยได้ตั้งก่อนปึ๊กโอเคตอนนี้เราตั้งโฮมโซนของเราแล้วเรียบร้อยอย่าพยายามตีต้นหญ้ามากเดี๋ยวขึ้นเอ้ยใบไม้มากเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ชิบหายเอ้าไอ้เชี่ยเปลืองไม้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอานี่แล้วก็ถมทับเราต้องการไม้เพิ่มอีกโอเคเราน่าจะถมโฮมโซนได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็เคลียร์ใบไม้ตรงนี้ให้หมดนะฮะหินโปรเทคโซนโฮมโซนของเราก็เสร็จแล้วแล้วเคลียร์ใบไม้ให้มันพอดีกับพื้นทีนี้เนี่ยตัดไม้ที่นี่ไม้มันก็จะหมดเร็วเนาะแบบว่าไม้มันเยอะก็จริงแต่ว่าขี้เกียจมานั่งตัดตรงนี้ครับเราโอ้โหโอ้โหเอ้ากูขึ้นไงอะทีเนี้ยไอชิปหายขึ้นงี้ได้นี่หว่าเราเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งรอบๆนะครับแต่เราต้องการเหล็กมากตอนนี้เหล็กไม่รู้ว่าเล่นแบบมัลติเพลเยอร์อย่างนี้จะหายากหรือเปล่าว่าเราสแลชเซตโฮมก่อนแล้วกันปึ๊บโฮมเซตแล้วนะฮะเราก็จะสแลชป้าว2 1ปึ๊บเทเลพอร์ตกลับมาที่จุดเกิดลองสแลชโฮมซิกลับไปบ้านตัวเองไหม Don't move ปึ๊บโอเคกลับมาที่บ้านตัวเองแล้วนะฮะการเซตโฮมเป็นไปได้ด้วยดีอ้าวไอ้เชี่ยตกใจนึกว่าแบบอ๋อมันเทเลพอร์ตเร็วเกินไปห้ามไปกลับไปกลับเร็วอะไรประมาณนี้นะฮะเฮ้ hey, ว่าไงพวกนายมองอะไรมองอะไรสัตว์มองอะไรมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยคือผมใช้ชื่ออื่นนะฮะไม่ได้ใช้ชื่อเอคอร์ดเข้ามาเล่นแล้วใครเขาทักกันเลยนะตอนนี้อย่าพึ่งดิครับแม่เราไปโลกหาแร่กันครับไปไงอ่ะเทเลพอร์ตแคนเซิล2 2 1โอ้อย่าพึ่งทักกันเลยนะได้ไหมใครทักเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยครับไปหาไม้ตัดไม้ตรงนี้รู้สึกว่าจะยังตีไม่ได้หรือเปล่าวะหรือตีได้แล้ววะเราต้องการไม้สัก1กอง2กอง3กองจริงๆไม้เบอร์นั้นก็ตัดได้แหละแต่ว่าอย่างมาตัดเบอร์นี้มากกว่าตัดแน่วะยังไม่ได้ต้องเดินไปอีกไกลเลยนั่นน่ะน่าจะเป็นโซนตรงนั้นที่เขาตัดไม้กันแล้วนะฮะซึ่งการหาแร่เนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลงดันเจียนกันแล้วคงได้แร่เยอะไปแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยขุดหากันอีกทีนึงว่าจะลงดันเจียนอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้เราต้องการไม้มาสร้างบ้านก่อนแต่ดูไปดูมาแล้วที่นี่ต้นไม้น่าจะโดนล้อไปหมดแล้วอะนะดูดิไม่น่าเหลือให้กูใช้อะกูกลับไปโวลโฮมกูได้ไหมแล้วก็ไปตัดไม้ที่นู่นดีกว่าเพราะว่าไม้ที่นู่นเยอะมากเลยอะจริงๆนะกลับดีกว่าแล้วมึงเดินตามกูมาไหมจะไปแล้วตัดไม้บ้านตัวเองดีกว่าไม่ดีหรอกไปตัดไม้ที่อื่นดิเฮ้ยนั่นไงบ้านในหมอนั่นน่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ตั้งโฮมโซนไว้เราก็น่าจะตีได้นะฮะแล้วก็ปล้นไม้บ้านนู้นมาเลยจึ๊บ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 โอเคตัดอุ้ยเกือบตกอย่าตกนะจ๊ะอย่าตกนะจ๊ะตัดไม้ตรงนี้แหละตัดลงไปเรื่อยๆเอามาเยอะๆรู้สึกว่าการตัดไม้ด้วยขวานไม้อย่างนี้มันจะช้ามากนะครับเราจะไปทำขวานหินกันหรือว่า stone axe นั่นเองโอเคสุดละได้12สินะโหนี่กูยังลงมาไม่ถึงพื้นอีกเหรอนี่บ้านกูสูงมากนะเนี่ยลงไงทีเนี้ยเอ้ยตายถาวรลองเงี้ยเย็ดลอยตัวลอยตัวดูดูเย็ดอยากได้เอาไปแปะที่บ้านสักอันหนึ่งเวลาแบบลอยตัวลงแต่เรายังไม่มีเหล็กเลยเหล็กก็หายากยากนะฮะเขาขุดกันไปหมดแล้วละโอเคเอาหินตรงนี้ละมีฐานให้ใช้ไหมวะแถวเนี้ยขุดหาฐานแป๊บไม่รู้จะมีให้ใช้เปล่าขุดเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยขุดไปเรื่อยๆโอเคในเมื่อตอนนี้เรามีหินแล้วนะฮะเราก็จะทำ stone pickaxe ออกมาปึ๊บ
ปึ๊บตั้งปึ๊บมีไม้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นสติ๊กแล้วก็ทำขวานทำไมเซิร์ฟดูหลักๆวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางดีเฮ้ยและปึ๊บทีนี้เราก็มีขวานกับพิกแอคแล้วนะฮะเอากล่องกลับมาด้วยกล่องต้องใช้นะฮะตัดต้นนี้เลยได้ไหมเนี่ยตัดที่ไหนดีวะตัดต้นนี้แหละง่ายดีปีนขึ้นมาข้างบนแป๊บแอบเอ้ยตรงนี้เหยียบไม่ได้ตรงนี้เหยียบได้วะเอ้ยเหยียบได้แล้วนี่วะโอเคเหยียบได้ละต้องตีหน่อยเคลียร์พื้นที่ในการตัดไม้นะฮะเราจะเอาไม้ไปเยอะเพื่อจะสร้างบ้านนั่นเองแร่เราคงไม่ได้หาในพาร์ทนี้หรอกพาร์ทนี้เราแค่สร้างบ้านก่อนเย้ ปกติเป็นแอดมินตลอดเนี่ยไม่เคยได้มานั่งทำอะไรในเซิร์ฟตัวเองแบบนี้มันก็เพลินดีเหมือนกันแบบเล่นเองสร้างเองหาของเองเงี้ยเจ๋งดีใช้ได้นะฮะตีไปเรื่อยๆเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยเฮ้ยไม้เยอะเว้ยเอาไม่ให้หมดต้นนี่แหละเอาให้หมดต้นเฮ้ยไม้อย่าตกดิโหเสียดายว่ะเซ็งเลยอันเดียวไม่หรอกช่างมันเถอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเกือบแล้วถ้าไม่มีเถาวัลย์นี่กูตกตายแล้วเนี่ยเฮ้ยมันลงไปเก็บได้นี่ว่ะเก็บแป๊บเสียดายโอเคขึ้นไปชูแป๊บชับๆแต่วอลนี้ก็ไม้เยอะเหมือนกันนะวอลนี้นี่เอาไว้ตัดไม้สร้างบ้านส่วนวอลนู้นเอาไว้หาแร่คือวอลนี้มันจะไม่รีไม้รีแร่อะไรทั้งนั้นแต่วอลนี้ก็จะรีไม้เอ้ยไม่วอลนู้นจะรีไม้รีแร่รีทุกอย่างเพราะเหมือนเปลี่ยนโลกใหม่ไปเลยไว้สำหรับหาแร่โดยเฉพาะอะไรมาเนี่ยแต่คนก็ดันอย่าไปตั้งรกรากสร้างบ้านที่โลกหาแร่นะทั้งที่มันวาง protect zone ไม่ได้จริงๆมันวางได้แหละแต่ว่าเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรารีโลกนะฮะเพราะว่าเราถือว่าเราบอกไว้แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะแวบๆเพื่อนเก่าหรือเปล่าดูหน้าแล้วเหมือนเพื่อนเก่าโอ้โหชัดเลยเพื่อนเก่าไป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 อุ้ยเฮ้ยโอ้โหโชคดีที่คีเปอร์ระเบิดไม่ล่ะมึงเจอเหล็กเลยกี่ก้อนอ่ะก้อนเดียวอีสัตว์แสดงว่าตอนแรกมันน่าจะมีอยู่ 2-3 ก้อนแหละแล้วคีเปอร์ระเบิดหายไปโอ้ยเซ็งค่ะเซ็งเจอแบบนี้เจอแบบนี้ไอ้คราสจี๊ดครับจี๊ดเหมือนอกหักอ้าวแล้วต้นไม้ที่กูตัดล่ะอยู่ไหนวะอ้าวหลงกูตัดต้นไม้ถึงไหนแล้วเนี่ยต้นไหนวะเนี่ยเดินไปดิต้นนี้วะเอ้ยต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บตัวลงไปกูจะตายไหมเนี่ยไม่ตายหรอกไม่ตายโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บโอเคตัดต่อนะฮะไม้หนึ่งกองก็ยังสร้างบ้านไม่พอหรอกต้องเอาไปสัก 2-3 กองแต่บ้านเราก็คงไม่สร้างใหญ่มากนะครับก็แบบเล็กๆพออยู่ได้ก่อนเพราะว่าถ้าบ้านใหญ่เดี๋ยวเป็นจุดสนใจเฮ้ยนายวันดีมาตัดไม้อะไรตรงนี้ทำไมมึงไม่ใช้ขวานไม้ขวานตัดล่ะมึงใช้อะไรตัดอยู่ใช้มือเปล่าใช่ไหมกูเห็นเดี๋ยวสำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับ mc.xcross.com นะฮะ IP ของเรานะฮะหรือว่าเข้าไปที่เว็บหลักได้นี่ครับ www.xcross.com นั่นเองเข้าไปอ่านรายละเอียดการเล่นเริ่มต้นได้นะฮะเย้เย้โอ้ยโอ้ยอย่าตกอย่าตกอย่าตกแน่อย่าตกแหลมฮะแหลมเปียดแหลมเปียดเรื่อยๆสบาย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 ง่ายๆนี่ตีอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบตีไปเรื่อยเฮ้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 ยไม้ตกอีกแล้วไม้เสียดายลงไปได้ไหมลงได้เว้ยเถาวัลย์มันยาวถึงพื้นเว้ยโอเคเราจะพอเราตัดหมดต้นนี้เราก็จะสแลนโฮมกลับบ้านแล้วก็ไปสร้างบ้านกันละเอาตั้งแค่โครงก่อนตั้งแค่โครงนี่นี่ตีเข้าไปเย้
Yeah. ตีเรื่อยๆตีเข้าไปเดี๋ยวไม้ก็หมดเองขวานหินเอาให้ขวานหินพังมาเลยเนี่ยไม้กูตกมาข้างล่างอีกแล้วโอ้แซงตีจากบนลงล่างดีกว่านะลงไปเก็บของแหวบชุ่มแหวบโอ้วับใกล้หมดต้นแล้วฮะเรื่อยมาชุ่มแหวบอุ้ยตัดผิดได้ไม้มาเยอะเลยต้องรีบตัดเดี๋ยวเวลนี้ไม้หมดแล้วจะอดแรงกันนะฮะสลัดโฮมโอเคตอนนี้เรากลับมาที่โฮมของตัวเองแล้วนะฮะหลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยผมก็อยากจะเคลียร์อีกนิดนึงเนาะอ้าวไอ้เชี่ยเห็นโปรเทคโซนกูซาดไม่เป็นไรเราวางไม้อย่างงี้เอามาหลายๆชุดนะฮะเราจะเอาไม้วางถมกันถมโอ้ใครทักกันเลยหน้าอีกแล้วไม่เป็นไรขออภัยด้วยครับฝนตกอีกโอ้โหพระเจ้าจอร์ดมันตกอะไรตอนนี้ล่ะเดี๋ยวเพิ่งตกสิกูรำคาญเสียงฝนมากโอ้ยเอาตกมาข้างล่างต้องมานั่งปีนต้นไม้เป็นทาสานนะฮะโอ้โหเอาแล้วกูลืมใส่หูฟังเสียงในเกมก็ดังกว่าอ้าวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเบาเสียงลงแล้วนะฮะก็เบาลงได้แค่นี้แหละโทษลืมใส่หูฟังลืมไปเลยว่าตัวเองแบบเล่นเปิดลำโพงเสียงมันก็เสียงจากในเกมจากไมค์จากลำโพงจากในคอมมันก็โอ้ยตียังไม่มั่วเลยเฮ้ยไม่เป็นไรยังได้อยู่ครับยังได้อยู่เราจะสร้างบ้านท่ามกลางสายฝนเป็นไงล่ะโรแมนติกสัตว์สร้างบ้านท่ามกลางสายฝนดูเป็นกรรมกรที่แข็งแรงมากบ้านเรายังไม่พอครับต้องสูงมากกว่านี้ไว้อีกพอยังวะเอาแค่นี้ก่อนดีไหมเล็กๆง่ายๆแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งเพิ่มเติมว่าแบบเราจะเอาอะไรอีกบ้างนะฮะโอเคบ้านของเราเดี๋ยวเราค่อยต้องเจาะรูหน่อยเจาะรูไว้ปีนขึ้นปีนลงตรงนี้แหละตรงนี้คือที่ปีนขึ้นปีนลงนะฮะเดี๋ยวเราครับอันนี้ไว้ก่อนกูทำไอ้นี่ก่อนดีกว่านี่เฮ้ยเดี๋ยวนะผมรู้แล้วทำไงตัดแมวรู้แล้วทำไงเราจะทำกันนะฮะทำกันอีกแบบชึบโอเคเราต้องวางโต๊ะคราฟก่อนเอาไว้ตรงมุมนี้แล้วกันโอเคสร้างบันได4อันใช่ไหมแล้วก็ดึงต้องเอาไม้มาวางเหรอวะ1แล้วก็เอ้ยเชี่ยผิดทางเรื่องขวานกูไหมเนี่ยตึกนี้2ตึกแล้วคุณจะทำข้างล่างทำไมไม่เป็นไรให้มันสวยงามเอ้ยไม่ใช่ดิตัดนี่บ้านสูง3ชั้น3ขั้นบันได3ขั้นนะครับนี่3ชั้นเฮ้ยแต่เอาไม้แต่งไว้ให้มันสวยๆดีกว่าเนาะอย่างเงี้ยเนี่ยพอเราปีนขึ้นมาเสร็จใช่ปึ๊บเดินขึ้นมาขึ้นบ้านเฟี้ยวเลยด้วยความเฟี้ยวนี่บ้านเรายังไม่ต้องหลังใหญ่มากนะครับเราจะอยู่กันหลังเล็กๆก่อนอยู่แบบปลอดภัยมีที่ให้ตุ๊กหัวนอนก็โอเคนะนี่ปึ๊บอ้าวไม้หมดแล้วโอเคต่อเอ้ยอุ้ย What the hell ขึ้นไงอ่ะทีนี้ขึ้นไงอ่ะปึ๊บโอเคได้แล้วโอ้โหแล้วฟ้าผ่าแบบไม่หยุดไม่หย่อน
ฟ้าผ่าแบบผ่าแบบผ่าเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บชึบชึบเรื่อยๆต่อเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆยาวๆบายเอาละเป็นไรชอบวางผิดทีแล้วก็สร้างผมตรงนี้ให้หมดตรงนี้เอ้าชอบวางผิดที่ตลอดเลยเมาส์กูช้าไปเหรอหรือยังไงคือผมปรับเมาส์ช้ามากนะฮะก็เดินขึ้นมาอย่างนี้ใช่เดินตึ๊บตึ๊บตึ๊บเราต้องกะระยะพอดีครับให้พอขึ้นไปได้ด้วยนะนี่แหละลำเปียดครับลำเปียดจึ๊บ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 ตรงนี้ผมได้ปะตรงนี้ถ้าปิดนี้ขึ้นไม่ได้ละตึ๊บ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 โอเคมันก็ยังบ้านกูยังดูเป็นรูอ่ะมันก็ยังดูเป็นรูอยู่ดีอ่ะวะต้องขยายต้องขยายขยายครับนี่อย่างงี้มันดูไม่สมส่วนเลยบ้านกูเหี้ยไอ้ร้ายไอ้ร้ายตั้งได้ตั้งได้ลืมไปว่าตรงนี้มันต้องเป็นกำแพงสินะเอามาตั้งตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ตั้ง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 เฮ้ยไอ้บ้านฝนก็ยังตกอยู่นะขี้เกียจปิดฝนเนี่ยต้องไปเข้าอีก ID นึงอันนี้เอา ID อีก ID มาเล่นต่อไม้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยต่อมาตรงนี้อีกปึ๊บ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 ตรงนี้อีกแต่ตรงนี้เป็นกำแพงใช่ไหมปึ๊บ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 โอ้ยชิบหายไอ้เหี้ยด้วยความควายของตัวเองนะฮะเราจะโดดลงไปเก็บของเราตกตรงไหนวะเราตกตรงไหนวะไม้กูทั้งหมดโอ้ไม่น่ากดปล่อยชิปเลยกูต่อไม้ไปถึงไหนวะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าลงไปนี่กูจะตายไหมเนี่ยแล้วของกูอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ1นาทีของมันหายแล้วเว้ยไอ้5นาทีของมันหายแล้วเว้ยไม่เอานะจะลงมายังไงเนี่ยอ่ะลงตรงนี้ก่อนว่าผมไม่ตายตายเอาวะเฮ้ยเจ็บดิเออเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วของกูของของกูของของกูเก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บสวยแล้วไหมล่ะมึงโอเคนะตกลงมาตายได้ไงเนี่ยด้วยความโง่ของตัวเองนะห้ามปล่อยชิปเด็ดขาดโอเคก็ว่างประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละมั้งออกไปอีกออกไปอีกคันหนึ่งเอาไว้ว่างกำแพงวางอีกวางอีกปึ๊บ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 ทำไมบ้านกูมันดูเป็นหลุมหลุมรูรูแบบไม่มีความสวยงามเลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยๆมาเจาะกระจกอีกทีหนึ่งนะโอเคตั้งไว้อย่างนี้ปึ๊บชึ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 บว้าเฟี้ยวเฟี้ยวปึ๊บว้าใช้ได้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 ทีนี้ก็ขึ้นโครงเลยครับขึ้นเสาสูงไปแล้ววะคือประมาณได้ระดับนี้ขึ้นไป2 เสาโอเคเราแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาสร้างบ้านกันต่อนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผมแล้วกูจะสแลชโฮมทำไมเนี่ยกูต้องสแลชเซตโฮมดิมาสแลชเซตโฮมแบบ